พระนัท่านในพอลบียาประธานาธิบดีแห่งสาธารณรัฐเคมรูนกรุงยาอุนเดในโอกาสบัญชาติของสาธารณรัฐเคมรูนข้าพเจ้าขอส่งคำอำํานวยพรและความปรารถนาดีอย่างจริงใจเพื่อท่านประธานาธิบดีมีพลานามัยสมบูรณ์และประสบความสุขสวัสดิ์ทั้งเพื่อความเจริญก้าวหน้าของประชาชนและความวัฒนาถาวรของสาธารณรัฐเคมรูนพระปรมาพิไทยมหาวชิราลงกรณพระวชิระเกล้าเจ้าอยู่หัว วันนี้ที่โรงพยาบาลตำรวจเขตปทุมวันกรุงเทพมหานครพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมพระราชทานห้องตรวจหาเชื้อพระราชทานหรือม o d u l a r s ส a าร์ปยภายใต้โครงการเครื่องช่วยหายใจและเครื่องมือแพทย์พระราชทานแก่โรงพยาบาลตำรวจเป็นแห่งที่7โดยมีพลตำรวจเอกจักรทิพย์ชัยจินดาผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติเป็นประธานในพิธีรับพระราชทานห้องตรวจหาเชื้อพระราชทาน สำหรับห้องตรวจหาเชื้อพระราชทานหรือโมนโดลาสแป u ยูนิตพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีได้พระราชทานพระราชทรัพย์ให้กับบริษัทปูนซีเมนไทยจำกัดมหาชนหรือ SCG ดำเนินการก่อสร้างให้แก่โรงพยาบาลจำนวน20แห่งทั่วประเทศเพื่อเสริมความพร้อมหากมีสถานการณ์การระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโควิด -19 ระลอกใหม่ ซึ่งห้องตรวจหาเชื้อดังกล่าวมีการแยกพื้นที่ระหว่างทีมแพทย์และคนไข้ออกจากกันและใช้ระบบควบคุมแรงดันและคุณภาพอากาศที่เหมาะสมพร้อมทั้งมีระบบฆ่าเชื้อป้องกันการแพร่กระจายของเชื้อโรคที่จะเป็นการลดความเสี่ยงจากการติดเชื้อไวรัสโควิด1 9ให้กับบุคลากรทางการแพทย์ขณะปฏิบัติหน้าที่รวมทั้งประชาชนและเจ้าหน้าที่ตำรวจที่มาตรวจรักษาโดยใช้ระยะเวลาเพียงสองวันในการติดตั้งให้แล้วเสร็จและพร้อมให้บริการเป็นลำดับต่อไป ทั้งนี้ห้องตรวจหาเชื้อพระราชทานที่โรงพยาบาลตำรวจได้รับพระราชทานนอกจากจะเสริมความพร้อมการรับมือสถานการณ์การระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโควิด1 9แล้วในอนาคตยังสามารถปรับเปลี่ยนเป็นสถานที่ตรวจหาเชื้อโรคระบบทางเดินหายใจอื่นๆต่อไปได้ยังความปลื้มปิติแก่บุคลากรทางการแพทย์ตลอดจนประชาชนทุกหมู่เหล่าต่างรู้สึกสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้น ที่โครงการฟาร์มตัวอย่างอันเนื่องมาจากพระราชด,ดำริในสมเด็จพระนางเจ้าศรกิจพระบรมราชินีนาถบ้านลุตงหมู่ที่6ตตำบลแม่ลานอําเภอแม่ลานจังหวัดปัตตานีพลโทพรศักดิ์ปูลสวัสดิ์แม่ทัพภาคที่4ผู้อำนวยการศูนย์อำนวยการจิตอาสาพระราชทาน904วปรภาค4 ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมติดตามความคืบหน้าการดําเนินงานโครงการฟาร์มตัวอย่างต้านภัยโควิด -19 พื้นที่จังหวัดปัตตานีซึ่งพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีได้พระราชทานโครงการฟาร์มตัวอย่างต้านภัยโควิด -19 ส่งสืบสารตามแนวพระราชดำริสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงเพื่อทรงสร้างงานสร้างอาชีพและพระราชทานความช่วยเหลือแก่ประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา2 2019ภายใต้หลักคิดโคกหนองนาโมเดลทั้งนี้ได้ดำเนินการจัดสรรพื้นที่ภายในโครงการฟาร์มตัวอย่างเพื่อใช้ปรับปรุงจัดทำโครงการจำนวน20ไร่โดยขณะนี้ได้ดำเนินการปรับสภาพพื้นที่จัดทำโคกหนองนาและคลองไส้ไก่ เชื่อมต่อน้ําให้ถึงกันเพื่อทําการเกษตรปลูกพืชผักรวมทั้งปลูกไม้ยืนต้นป่า3อย่างประโยชน์4อย่างอีกทั้งยังปลูกพืชสมุนไพรทำปศุสัตว์พร้อมฝึกอบรมอาชีพให้แก่สมาชิกโดยมีสมาชิกสมัครเข้าร่วมโครงการจํานวน50คนจากนั้นได้ติดตามโครงการฟาร์มตัวอย่างในสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิตพระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงบ้านแป้น ตำบลแป้นอำเภอสายบุรีเพื่อติดตามความคืบหน้าการดําเนินการปรับพื้นที่ดําเนินโครงการโคกหนองนาโมเดลซึ่งขณะนี้คืบหน้าไปแล้วกว่าร้อยละ30โดยฟาร์มตัวอย่างแห่งนี้ได้จัดสรรพื้นที่ภายในฟาร์มตัวอย่างเพื่อใช้ดําเนินโครงการจํานวน10ไร่แบ่งพื้นที่เป็น4โซนประกอบด้วยพื้นที่หนองจำนวน3มบ่อพื้นที่โคก3โคกและพื้นที่นาจำนวน9แปลงโดยปลูกป่า3าอย่างประโยชน์4ี่อย่าง พร้อมขุดคลองไส้ไก่เชื่อมต่อล้อมรอบโครงการทั้งยังปลูกพืชผักแซมยังพื้นที่ว่างเพื่อใช้พื้นที่ให้เกิดประโยชน์สูงสุดปัจจุบันมีสมาชิกสมัครเข้าร่วมโครงการจำนวน20คนซึ่งเป็นผู้ได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโครโครโนา2019และผู้ที่เดินทางกลับจากต่างประเทศที่มีภูมิลำเนาอาศัยอยู่ในพื้นที่ตำบลแป้นอำเภอสายบุรีจังหวัดปัตตานีส่วนที่ โครงการฟาร์มตัวอย่างในสมเมดจ็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนน,นีพันปีหลวงบ้านโคกไร่ใหญ่ตำบลสุงไหงปาดีอำเภอสุงไหงปาดีจังหวัดนราธิวาสนายเอกรัฐหลีเซน็นผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาสได้ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมการดำเนินง,งานโครงการฟาร์มตัวอย่างต้านภัยโควิด -19 ภาคใต้ที่ได้ดำเนินการปรับพื้นที่เพื่อให้ประชาชนในพื้นที่อำเภอสุงไหงปาดีที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์การแพร่ระบาด ของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรโนา2019หรือโควิด -19 ให้มีอาชีพสามารถใช้ประโยชน์และทำการเกษตรตามหลักเศรษฐกิจพอเพียงและการเกษตรผสมผสานมีพื้นที่ดำเนินการทั้งหมด35ไร่ซึ่งดำเนินการไปแล้ว128โดยมีผู้ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโวิด -19 จากอำเภอสุไหงปาดีเข้าร่วมโครงการ40คนและจากนั้นได้ไปติดตาม การดำเนินโครงการฟาร์มตัวอย่างบ้านป่าไผ่ตําบลตันหยงลิมออําเภอร,ระแงะจังหวัดนราธิวาสเพื่อตรวจเยี่ยมผลการดำเนินงานโครงการฟาร์มตัวอย่างต้านภัยโควิด -19 ภาคใต้โดยมีวิทยากรจิตอาสา904และคณะทํางานฟาร์มตัวอย่างให้ความรู้และคําแนะนําเพื่อให้การขับเคลื่อนโครงการสนองพระบรมราชโองบายประสานการปฏิบัติงานร่วมกับหน่วยงานต่างๆได้อย่างมีประสิทธิภาพ ปัจจุบันมีราษฎรในพื้นที่ตำบลตันหยงลิมออำเภอร,ระแงะจำนวน33คนเข้าร่วมโครงการสำหรับโครงการฟาร์มตัวอย่างต้านภายัยโควิด -19 ภาคใต้จัดขึ้นเพื่อช่วยเหลือราษฎรในพื้นที่ที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโควิด -19 ให้สามารถสร้างอาชีพจากผลกระทบดังกล่าวได้อย่างยั่งยืนครับ